ับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการกันแล้วนะครับกับช่วงคอหอยลูกกระเดือกวันนี้ท่านคุณขวัญชัยและคุณสายศก็มีข่าวคราวในวงการยานยนต์มาฝากอีกมากมายเช่นเคยครับช่วงคอหอยลูกกระเดือกสนับสนุนโดยทุกวันนี้นะครับเวลาขับรถเนี่ยเราก็ต้องดูเรื่องความเร็วอยู่แล้วนะว่าจะเกินกฎหมายกำหนดหรือเปล่าแต่ต่อไปยิ่งยากกว่านั้นอีกนะครับเพราะว่าความเร็วที่กฎหมายกำหนดอาจจะลดลงไปได้นะครับเพราะมีเรียกว่าแนวคิดนะครับบอกว่าจะออกกฎหมายจำกัดความเร็วจาก80กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยในเขตเมืองเนี่ยเหลือแค่40กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเป็นไอเดียของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุบนท้องถนนเนี่ยนะครับศึกษามาตรการใหม่บอกว่าจะกำหนดความเร็วของรถในเมืองเหลือ 30-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากเดิม80ข้างนอกเขตเมืองเหลือ 30-60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงจากเดิม90ลดค่าปริมาณแอลกอฮอล์เหลือ20มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์จากเท่าไหร่จาก50แล้วก็จะใช้มาตรการของคสช.เนี่ยที่มีการยึดรถและไปขับขี่เนี่ยถ้าเจอพวกอะไรมาแล้วครับเป็นการถาวรไปเลยนะครับแล้วก็เพิ่มค่าปรับกรณีขับรถเร็วเกินกฎหมายกำหนดแล้วก็ค่าโทษเพิ่มเติมนอกเหนือจากการเปรียบเทียบปรับด้วยอันนี้ยังไม่เป็นกฎหมายนะยังอันนี้เป็นดำริแนวคิดซึ่งผมว่าเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างล้าหลังนะฮะคือความจริงกฎเกณฑ์ต่างๆที่บ้านเรามีนะคุณสยศประเทศเราเป็นประเทศที่มีกฎหมายเยอะที่สุดประเทศหนึ่งของโลกนะแต่ว่าการที่จะไปบังคับใช้กฎหมายเนี่ยทำไม่เป็นนะอย่างเมืองนอกเนี่ยเราไม่ค่อยเห็นตำรวจนะไม่ดักตามจุดนั้นจุดนี้แต่เวลาเกิดเหตุเนี่ยตำรวจมันมาทุกทีเลยเวลาเขาจะจับความเร็วเนี่ยก็จะมีตำรวจคืออยู่ในรถอยู่แล้วพอเราวิ่งผ่านเขาจะยิงเรดาร์ปุ๊บพอได้ความเร็วปุ๊บเขาวิ่งตามเลยจอดทันทีปรับทันทีอย่างนี้เป็นต้นพวกนี้ก็คืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นเนี่ยมีคนตามเช็คแต่บ้านเราก็คือไปรอก่อนอีก3เดือนถึงจะมีไอ้ใบเตือนมาเสียไม่เสียอะไรเถียงกันอยู่นั่นแหละผมว่าไม่ถูกต้องแล้วนี่มาจำกัดไอ้ความเร็วบ้าเลยเนี่ยจาก80ลงมาเหลือ30 40เนี่ยมันก็ตายกันใหญ่ไอ้ช่วงไหนที่มันจะวิ่งเร็วได้มันกลายเป็นวิ่งเร็วไม่ได้ผิดกฎหมายแล้วผมถามจะเอาใครมาบังคับใช้กฎหมายอย่างเนี้ยมันผิดกันทั้งเมืองเลยยิ่งมากเข้าไปใหญ่นะถ้าตอนนี้อะไรก็ตามเนี่ยบังคับใช้ก่อนเท่าที่มันมีทำให้มันศักดิ์สิทธิ์ก่อนและไอ้50มิลลิอะไรมิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์เปอร์เซ็นต์เนี่ยนะเป็น20เนี่ยก็ห้ามกินมันซะเลย คือยังไงมันดมก็มาแล้ว20เนี่ยใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็เอาก็50นี่รู้สึกเบียร์กระป๋องนึงก็เสร็จแล้วนะก็นั่นไงก็เอาให้ได้สิตอนนี้ก็ไม่ใช่มาถึงปุ๊บมีรับเงินกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยจับให้มันจริงจังพอเวลาจริงจังขึ้นมาก็คือคนก็น้อยลงอ่ะใช่ป่ะเดี๋ยวนี้ผมถ้าผมจะต้องขับรถเองผมไม่กินเด็ดขาดไม่กินเด็ดขาดเพราะกลัวมากจะต้องไปนะทำประโยชน์สังคมกวาดถนนเอ่ยอะไรเอ่ยเข้าห้องดับจิตว่าโอ้ยอย่างนี้ไม่เอาเลยนะแล้วก็ออกสื่อแน่นอนออกสื่อแน่นอนด้วยเพราะนั้นผมเลิกแน่นอนเลยไอ้อย่างนี้เนี่ยผมว่าแทนที่จะกำหนดไอ้ลดลงมาจาก50เป็น20เนี่ยห้ามมันเลยเอาเลยติดคุกไปเลยหรืออะไรก็ตามทำให้มันแต่เอาให้จริงนะเอาให้จริงอย่าไปหย่อนไปหย่อนมานะผมเป็นเศรษฐีผมมีตังค์แล้วพิเศษไม่ได้นะอันนี้ก็เป็นความเห็นของเรานะครับไปใครที่มีหน้าที่ก็ลองคิดดูแล้วกันนะครับแต่ว่าไม่เห็นด้วยนะครับ40กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่รู้ขับยังไงทำไมเป็นนะครับไปดูต่างประเทศบ้างเขามีการจัดอันดับนะครับรถที่เป็นมิตรกับคนเดินถนนมากที่สุดอันนี้มันมีการทดสอบนะครับและจัดเรตติ้งนะครับโดย Euro NCAPบอกว่าเขาจะมีการตรวจสอบนะครับชิ้นส่วนอย่างฝากระโปรงกระบังลมกระจกหน้าแผงกันชนแล้วก็มีผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์ความเสี่ยงจากการบาดเจ็บของคนเดินถนนที่บริเวณศีรษะกระดูกเชิงกรานนะครับถ้าชนขาถ้าชนกับรถส่วนบนส่วนล่างนะครับแล้วก็ถ้ารถที่มีระบบเบรกฉุกเฉินก็จะได้รับคะแนนเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ล่าสุดก็ Euro NCAP ก็บอกว่า5อันดับแรกที่เป็นมิตรกับคนเดินถนนมากที่สุดอันดับ1นะครับ
คือความจริงเราต้องประกาศจาก5ไปก่อนนะจากไม่ประกาศขาเข้ามาอย่างนี้เอามาอย่างนี้อันดับแรกก็คือ Mazda MX-5 MX-5 นี่สปอร์ตนี่นะสปอร์ตมีคะแนนปกป้องผู้โดยสารสูงสุด 93% แบ่งเป็นการป้องกันศีรษะ 21.7 การป้องกันเชิงกราน6คะแนนแล้วก็ป้องกันขา6คะแนนครับนะครับที่2ล่ะที่2เขาบอกว่ามีนิดนึงว่า MX-5 ถึงเป็นรถที่เตี้ยเนี่ยมันเกี่ยวไหมคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วไม่ใช่แค่เตี้ยเท่านั้นเองมันต้องมีระบบอื่นๆที่ช่วยในเรื่องความปลอดภัยด้วยไม่ใช่รถเตี้ยก็จะได้คะแนนดีไปซะหมดคือสักว่าเตี้ยสักว่าเตี้ยได้คะแนนไม่ใช่ไม่ใช่มีเตี้ยไม่ได้คะแนนก็มีก็มีอย่างเขาบอกว่า Volkswagen Scirocco เนี่ยก็เตี้ยเหมือนกันคะแนนไม่ดีคะแนนไม่ดีอันดับ2 BMW Z4 คันนี้ก็โรสเตอร์เหมือนกันครับใช่ไหมครับได้คะแนน 91% การป้องกันศีรษะเชิงกรานและขาก็ใกล้เคียงกับ MX5 ครับนะครับอันดับ3 Infiniti Q30 นิสันเนี่ยคะแนนเทียบเท่ากับ Z4 เลยคือ 91% เพราะว่า Q30 นี่มีระบบความปลอดภัยแบบ Active ช่วยเหลือผู้ขับขี่มากกว่า Z4 และ MX5 ด้วยนะครับแล้วก็เป็น1ใน2รุ่นที่ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยระดับ5ดาวโดยรวมโอ้โห อีกรุ่นหนึ่งที่ได้5ดาวเหมือนกันคือ Volvo V40 เขามีชื่อเป็นอันดับ4นะครับของสร้างตัวถังดูดซับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมมีฟังก์ชันสำคัญอย่างที่ฝากระโปรงจะเลื่อนขึ้นเมื่อชนคนเดินถนนอันแน่อ๋อพอปึ้งคือกันเข้ามาหัวชนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีถุงลมนิรภัยนอกตัวรถด้วยนะครับเป็นรุ่นแรกของโลกเลยทีเดียวได้รับมาตรฐานรวม5ดาวอันดับสุดท้ายครับ Mazda ได้อีกแล้วนะครับ CX-3 ครับอ๋อเด้อ CX-3 เป็น crossover คันขนาดย่อมๆนี่แหละแต่ว่าก็ได้รับเรียกว่าคะแนนดีเยี่ยมนะครับก็ดีสองตำแหน่งเลยเป็นความปลอดภัยซึ่งเดี๋ยวนี้นอกจากจะให้กับคนที่อยู่ในรถแล้วเนี่ยยังให้กับคนเดินถนนด้วยซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพื่ออาทรกันนะช่วยกันเราปลอดภัยก็ต้องให้คนเดินถนนปลอดภัยด้วยถูกต้องมาดูรถที่ไม่ปลอดภัยเอามาดูกันในความเห็นของ Global NCAP นะครับรถที่ถูกเตือนนี่ก็คือ Chevrolet นะครับ2รุ่นคือเซลกับ Avio นะครับเอาไปเตือนเขาทำไมถูกหน่วยงานด้านความปลอดภัยนี่แหละก็คือ Global NCAP เนี่ยบอกว่าเฉพาะรถที่วางจำหน่ายในอเมริกาใต้อ๋อเตือนเฉพาะรถที่ของเชฟโรเล่เขาบอกว่าเหมือนกับเชฟโรเล่ไม่ใส่ใจกับรถที่เอามาขายในภูมิภาคนี้เข้ากับที่ไปขายที่อื่นถ้าที่ไหนก็ดูแลความปลอดภัยก็ต้องทำดีหน่อยแต่ถ้าอเมริกาใต้ปล่อยๆอย่างนั้นก็ได้อย่างนั้นก็ได้เขาบอกรถของเชฟโรเล่ที่จำหน่ายที่นี่เนี่ยไม่ผ่านการทดสอบการชนได้คะแนนศูนย์ดาวเลยเพราะฉะนั้นเขามีจดหมายไปถึง GM เลยบอกว่า GM เนี่ยเลือกให้มาตรฐานการชนต่ำสำหรับรถที่ผลิตในละตินอเมริกานะครับเคยเตือนไปแล้วว่าโครงสร้างของรถยนต์ Chevrolet Avio ที่จำหน่ายในปี06นั้นไม่มีเสถียรภาพเมื่อเกิดการชนแล้วก็ล่าสุดจากการทดสอบการชนในอเมริกาใต้นะครับก็บอกว่าทำให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารมีโอกาสได้รับบาดเจ็บรุนแรงนะครับครับอันนี้ก็คือไม่ดีเตือนไปเขาทดสอบแล้วพบว่าศูนย์ดาวศูนย์ดาวอาจจะไม่มีถุงลมไม่รู้นะโอ้โหแต่ GM ก็บอกว่าต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาความปลอดภัยบนถนนทั่วโลกอันนี้เป็นการเหมือนแก้ตัวเป็นมาตรฐานสากลแล้วก็จะเปิดระวังรถที่ไม่ได้มาตรฐานเรื่องความปลอดภัยเตรียมลงทุน 5,000 ล้านดอลลาร์สำหรับรถยนต์ที่จำหน่ายในอเมริกาใต้ให้มีมาตรฐานถุงลมนิรภัย2จุดแล้วก็เข็มขัดนิรภัย3จุดแล้วรถที่ขายในทางเอเชียล่ะเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต้องดูแลด้วยนะต้องดูแลด้วยคืออย่าไปเอาเฉพาะดูแลที่อเมริกาใต้นะทางเรานี่ก็ต้องดูแลนะด้วยนะเราเอาด้วยแต่ทางเนี่ย Global NCAP เนี่ยเขาบอกว่าไม่ได้มีเฉพาะ GM เนาะใช่ก็มีอีกนั้นอย่าไปเข้าใจผิดว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องเฉพาะ GM ไม่ใช่มีอีกแต่ GM ถือเป็นยักษ์ใหญ่ไงยักษ์ใหญ่ต้องโดนก่อนยักษ์ใหญ่โดนก่อนเป้าใหญ่หน่อยเรื่องของอเมริกาเองนะครับหน่วยงานคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกานะครับ EPA เนี่ยจะออกกฎหมายเพิ่มโทษผู้ใช้ถนนสาธารณะเนี่ยในการแข่งรถนะครับเพราะว่ามีปัญหาเรื่องของ
ส่วนรวมนี่แหละแล้วก็เรื่องของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ออกมาด้วยเมื่อปี15เนี่ยมีกฎหมายเกี่ยวกับการปล่อยคาร์บอนไดออกไซด์ของรถยนต์แต่งนะครับครับคือพอไปแต่งรถเนี่ยแล้วก็มีก๊าซนี้ออกมามากกว่ามากกว่าปกติปกตินะครับแล้วบอกว่าส่วนใหญ่สินค้าอุปกรณ์ตกแต่งที่ไม่ได้มาตรฐานกฎหมายสิ่งแวดล้อมเนี่ยหลุดออกมาจากงานแสดงซีมาซีมาซึ่งเป็นงานแสดงพวกอุปกรณ์ตกแต่งนะครับชื่อดังของโลกเลยซีมาครับก็พวกเราก็ชอบไปกันนะใช่ใช่ไปดูรถแต่งกันเอ๊ะแล้วมันที่มันมาแสดงในงานเราไม่รู้แต่บ้านเรายังว่ายังไม่มีไอการควบคุมมาตรฐานนี้ใช่ใช่แต่ว่าเนี่ยเขาบอกว่างานนี้แหละพอแสดงงานเสร็จก็ปล่อยของออกมาแล้วก็ไม่ผ่านเรื่องของกฎหมายสิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็เรื่องแข่งรถนี่ก็บอกว่าจะมีกฎหมายควบคุมอย่างเข้มข้นตามมานะครับครับเมืองไทยไม่มีมั้งเห็นปิดถนนกันเป็นว่าเล่นเลยมันดูเหมือนไม่มีไงเออหรือว่ามันมีผมก็ยังยังไงกันเออปิดถนนเลยนะปิดถนนแล้วทำไมมันจับไม่ได้หรือเป็นเพราะมันส่วนใหญ่เป็นพวกมอเตอร์ไซค์ใช่ไหมมันก็ขี่หลบหลีกไงตำรวจก็ไม่สามารถแล้วตลกเขาถ่ายมาออกข่าวพอถามไปที่ตำรวจบอกว่าไม่เห็นรู้เรื่องเลยเออแต่ว่าผู้สื่อข่าวเห็นรู้ใครก็รู้กันหมดรู้กันแน่เดี๋ยวเว้นตำรวจท้องที่แหละดีฟอกซ์วาเกนใครเป็นแฟนเต่าทองนะครับวิทโทของฟอกซ์วาเกนเนี่ยเขาบอกว่ามีข่าวลือว่าในปี18เนี่ยจะมีรุ่นพิเศษออกมาแล้วก็จะเรียกว่าส่งท้ายปิดฉากของวิทโทแล้วนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าเดี๋ยวนี้มันเป็น SUV เป็นครอสโอเวอร์ทั้งหมดละไม่มีใครขับรถเต่าความนิยมก็น้อยลงมากนั้นเลยใช่ไหมน้อยลงแต่ข่าวอันนี้เนี่ยความจริงมันออกมาไม่ใช่ครั้งแรกนะออกมาหลายครั้งแล้วเรื่อยๆแล้วก็ดูเหมือนว่าพอออกมาปั๊บเนี่ยคนก็จะเป็นพวกนักสะสมเนี่ยก็จะไปไล่ซื้อเก็บรุ่นสุดท้ายด้วยเสร็จแล้วมันก็ออกมาอีกก็ไม่รู้อันนี้ก็ต้องดูกันไปแล้วแต่นะครับครับมีโอกาสก็ต้องเก็บไว้บ้างนะ ไปปิดท้ายกันนะครับใครไปลอนดอนตอนนี้ที่บอกว่าจะเจอพวกซูเปอร์คาร์ราคาแพงซึ่งอาจจะไม่แปลกเท่าไหร่แต่ว่าที่แปลกก็คือมันเป็นซูเปอร์คาร์สีทองหมดเลยว้าว เออเขาบอกว่ามีซูเปอร์คาร์แพงระดับสุดแพงเนี่ยจอดอยู่เต็มถนนกรุงลอนดอนนะครับแล้วก็ทุกคันเปลี่ยนเป็นสีทองนะครับรายงานบอกว่ารถเหล่านี้เป็นของมหาเศรษฐีชาวอาหรับซึ่งหนีร้อนจากตะวันออกกลางมาพักผ่อนในลอนดอน2 3ปีมาเนี่ย2 3ปีหลังมาเนี่ยแล้วก็พ่นรถสีทองแล้วก็ไปจอดตามหน้าโรงแรม5ดาวจอดตามหน้าห้างหรูเช่นแฮร์รอดอะไรเงี้ยก็คือรวมหัวกันทำรถเป็นสีทองเลยนะใช่อ๋อแต่ว่าอย่างว่าเงินทองมันเยอะไงใช่ไหมคือแต่ผมเชื่อว่าอีกไม่นานนะขายหมดเพราะตอนนี้น้ำมันมันราคาลงแล้วก็ทำท่าว่ามันจะไม่ขึ้นอีกนะก็ตรงนี้ถ้าความยุติธรรมจะเกิดละค่อยๆเกิดก็ดูกันรถสีทองอาจจะเปลี่ยนเป็นสีเงินหรือจากสีเงินก็กลายเป็นรถธรรมดาก็ได้ดูกันไปแล้วกันใครชอบ Ferrari Lamborghini สีทองเตรียมซื้อได้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสุดท้ายนี้นะครับหากคุณผู้ชมท่านไหนมีข้อติชมรายการเรานะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้ครับที่www.facebook.com/kanatomi ซึ่งก็คือแฟนเพจของเรานั่นเองครับคุณผู้ชมสามารถชมรายการย้อนหลังทางแฟนเพจนี้ก็ได้นะครับหรือจะชมทาง YouTube ก็ได้แค่เสิร์ชคำว่า Kanatomi เข้าไปปุ๊บก็ได้ดูรายการปั๊บเลยครับและตอนนี้นะครับก็มาถึงช่วงที่ทุกคนน่าจะรอคอยกันมากที่สุดนะครับกับช่วงคำถามชิงรางวัลประจำสัปดาห์ซึ่งคำถามประจำสัปดาห์นี้ก็มาจากช่วงเปิดอกอีกแล้วครับคำถามมีอยู่ว่ารถคนเรานะครับควรจะเปลี่ยนสายพานราวลิ้นเมื่อไหร่ครับทราบคำตอบแล้วนะครับก็ส่งคำตอบพร้อมชื่อที่อยู่มานะครับที่ www.facebook.com/kanatomi ของรางวัลของผู้ที่ตอบถูกท่านแรกรอคุณผู้ชมอยู่ครับแล้ววันนี้นะครับเวลาของรายการ Kanatomi ก็ได้หมดลงแล้วครับพบกับผมและรายการ Kanatomi ได้ใหม่ทุกคืนวันพุธ 5:00 น. ถึง 20:00 น. ทาง Space Channel ช่อง True Vision HD 691หรือทาง True Knowledge Package ในช่อง84นะครับนอกจากนี้นะครับคุณผู้ชมยังสามารถชมรายการออนไลน์ก็ได้ครับทาง www.spacechannel.co.th หรือจะทางแอปพลิเคชัน True Anywhere ก็ได้ครับวันนี้ผมและรายการคานาโตมี่ลาไปก่อนสวัสดีครับ